หลังจากก้องธรณีสอสมหมายนะครับก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับในรายการศึกวันลุมพินี68นะครับในวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567นะครับโดยคู่นี้นะครับจะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับหลังจากที่โดนประกบให้เจอกันนะครับเรียกได้ว่าโลกโซเชียลนี่ร้อนระอุเลยก็ว่าได้นะครับแฟนมวยหลายคนนะครับก็มองว่าคู่นี้นะครับประกบหลุดนะครับเรียกได้ว่าห่างชั้นนะครับเพราะซุปเปอร์เล็กเองนะครับเป็นระดับแชมป์โลกนะครับส่วนก้องธรณีนี่เพิ่งจะเซ็นสัญญามาชกในรายการวันใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่านะครับก้องธรณีนี่สู้ซุปเปอร์เล็กไม่ได้นะครับไฟนี้อาจจะโดนถึงน็อกก็เป็นได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้นักมวยทั้งคู่นะครับยังไม่ได้ชกกันนะครับผลก็ยังไม่ได้ออกนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะครับทางด้านมนัสบุญจำนงนะครับอดีตแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกนะครับที่ปัจจุบันนะครับรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์นะครับเรียกว่ามาเทรนหมัดให้กับนักมวยในค่ายสอสมหมายนะครับด้านมนัสเองนะครับก็ได้พูดถึงสิทธิ์รักนะครับอย่างก้องธรณีนะครับบอกว่าหลังจากมีกระแสนะครับเรียกว่าแฟนมวยในโลกโซเชียลนี่ไปด้อยค่าเจ้าไผ่หรือเจ้าก้องธรณีนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ชกกันเลยนะครับโดยเจ้ามนัสบุญจำนงนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่ารายการออกคู่นี้มานะครับคนมองว่าก้องธรณีโดนแน่ๆนะครับผมจะบอกให้นะครับสำหรับผมนะครับจะชนะหรือแพ้นะครับมันเป็นเกมกีฬานะครับสิ่งที่ก้องธรณีได้แน่ๆคือประสบการณ์นะครับและได้ชกกับคนที่เก่งอย่างน้องซุปเปอร์เล็กนะครับถ้าเป็นนักมวยแล้วกลัวนะครับอย่ามาชกมวยเลยดีกว่านะครับแค่ขึ้นไปบนเวทีได้ทำหน้าที่บนเวทีให้ดีทั้ง2คนก็สุดยอดแล้วครับมนัสบุญจำนงเองนะครับก็ได้พูดอย่างชัดเจนแล้วนะครับนี่นะครับขนาดมวยยังไม่ได้ชกกันเลยนะครับก็แฟนมวยก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานะครับเอาเป็นว่านะครับก้องธรณีนะครับจะโดนซุปเปอร์เล็กน็อกไหมจะสู้ซุปเปอร์เล็กได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทางด้านแคมป์ของสอสมหมายนะครับก็น่าจะเทรนเจ้าก้องธรณีเป็นอย่างหนักเลยก็ว่าได้นะครับไฟนี้เรียกว่าเคยซ้อม 100% คราวนี้ก็คงเป็น 2-300% นู่นแหละครับพอเจอกับคนเก่งนะครับก็ต้องซ้อมให้มันถึงนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะนี่อันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับและมนัสบุญจำนงก็บอกอีกนะครับว่ามีโอกาสแล้วนะครับก็ต้องเอานะครับจะชนะหรือแพ้อันนี้ไม่รู้นะครับก็ขึ้นบนเวทีแล้วก็ขอให้เจ้าก้องธรณีนี้ทำให้เต็มที่นะครับเป็นนักมวยนะครับไม่ชกกับคนเก่งแล้วเมื่อไหร่จะเก่งนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับถ้าเขาไม่ชกกับคนเก่งแล้วเมื่อไหร่เขาจะเก่งนะครับแน่นอนแล้วครับว่าไฟนี้ก้องธรณีนี่น่าจะได้กระดูกได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับจากการเจอกับซุปเปอร์เล็กในไฟนี้นะครับไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าก้องธรณีก็น่าจะสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนนะครับไม่ยอมแพ้ได้ง่ายๆนะครับคู่นี้นะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับคิดว่าก้องธรณีจะสู้ซุปเปอร์เล็กได้หรือไม่นะครับจะต้านความแข็งแกร่งแข็งแรงของซุปเปอร์เล็กได้หรือไม่อันนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนๆแอดไลน์มาที่@tag24ฝากไว้ด้วยครับ